ใดๆนะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่ของเราพร้อมแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับโมบายกรูไทยแลนด์บายเชลาคาดอทคอมนะครับผมโจ๊กเกอร์ครับผมฟ้าครับวันนี้เราอยู่ในงานโฟโต้แฟร์นะครับเป็นงานใหญ่ประจำปีครั้งสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับผมครั้งหน้าก็คงจัดที่นี่แหละนะครับนี่ครับเรามาอยู่ที่บูธโซนี่นะครับผมนี่ยิ่งใหญ่อลังการมากอย่างที่เห็นนะครับตอนแรกเนี่ยจะมีน้องนางแบบด้วยนะนั่งอยู่ในโซนตรงกลางเนี่ยเนาะให้เพื่อนๆสามารถใช้กล้องของทางโซนี่เนี่ยถ่ายภาพน้องนางแบบได้ในทุกๆระยะเลยนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนใช่ครับมาเดินเล่นงานของโซนี่งานครับผมในโฟโต้แฟร์เขาอยู่ภายในงานของโฟโต้แฟร์ทีนึงใช่ครับผมโดยที่ไฮไลท์ของบูธโซนี่ครับพี่โจ๊กปีนี้ก็บอกว่ามีโปรดักต์กล้องเนี่ยลงสู่ตลาดเยอะมากเลยนะใช่ครับเยอะมากๆครับแต่ว่าตัวเด่นเขาก็ A7 A7 Mark 3ใช่ก็คือเซ็นเจอร์ของบูธโซนี่เขาเนี่ยยังไงก็ต้องไม่พ้น Full Frame ใช่ครับต้อง Full Frame เพราะว่าเขาได้รับฉายาว่าเป็น Leader of Full Frame นะใช่ครับเพราะว่าเป็นแบรนด์แรกที่ทำ Mirrorless Full Frame นะครับใช่ครับผมแล้วก็กระแสดีมากเลยใช่นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูบูธกันดีกว่าพี่ต้องขอชมด้วยแล้วก็อีโคซิสเต็มของเขาอ่ะครับผมครบถ้วนที่สุดในตอนนี้ด้วยใช่นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าว่าใช่ครับบูธโซนี่เขามีอะไรเด่นๆกันบ้างใช่ครับในบูธนะครับเขาจะมีกล้องรุ่นต่างๆนะครับให้เพื่อนๆสามารถได้ทดลองกันนี่เป็นรุ่นราคาเริ่มต้นเขานะครับเป็น Mirrorless นะครับเป็น APS-C รุ่น Alpha 6000 นะครับ A6000 นี่นะครับนี่ครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็น A7R นะครับนี่ครับพร้อมเลนส์2470 F4 นะครับตอนแรกจะมีแบบนะฮะนางแบบให้ถ่ายรูปอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถทดสอบกล้องได้ตรงนี้เลยนะฮะนี่ครับนี่ครับเห็นเพื่อนๆทดสอบกันอยู่ไหมฮะนี่เข้ามาดูในโซนของการค้าขายกันหน่อยดีกว่านะเพราะเพื่อนต้องอยากรู้กันแน่นอนเลยว่าโปรโมชั่นของโซนี่ปีนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยครับสังเกตง่ายๆครับพี่โจ๊กว่าครับผมมีคนสนใจตัว Alpha 7ใช่เยอะมากเลยใช่ครับผมเขาทดสอบกันอยู่นะฮะตัวนี้เป็นน่าเป็น A7R Mark 3ใช่ A7R Mark 3นะฮะไฮไลท์ของเขาก็คือ4K Record ได้ใช่ครับผมนะครับแล้วก็มี Eye Auto Focusที่สำคัญนะครับความละเอียด42ล้านพิกเซลด้วยใช่แล้วก็มีการสั่น5แกนครับพี่โจ๊กใช่ครับผมเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยใช่ครับนะครับโอเคนี่ครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะครับสามารถถามวิทยากรคนนี้ได้เลยครับผมใช่ครับก็โซนวันนี้คนเยอะไหมครับพี่มาโซนโซนี่เยอะอยู่นะครับพี่รุ่นไหนมีคนสนใจมากที่สุดครับรุ่นไหนมีคนให้ความสนใจมากที่สุดครับA7 Mark 3นะครับครับผมในบรรดา A7 นี่ครับรุ่นไหนที่แบบป๊อปปูล่าสุดนะฮะ A7 Mark 3ยังไงก็ Mark 3นะยังไงก็ Mark 3ผมใช้อยู่ด้วยดูแอดมินโจฮะวันนี้ใช้อยู่นะครับ A7 Mark 3นะครับไม่งงไม่เก็บนะฮะพี่โจครับผมเอามาอวดครับมาอวดโอเคไม่ได้มาถ่ายรูปนะมาอวดกันมาเดินถือสวยๆนะสวยๆสวยๆนะครับบอกแล้วว่าคนห้องก็ค่อยกล้องโซนี่เนี่ยเท่ทุกคนนะพี่ใช่ครับนี่ครับพิเศษสุดในงานโฟโต้แฟร์นะครับครับผมก็มีราคาพิเศษเลยทุกรุ่นนะครับ A7 R Mark 2นะครับนี่พร้อมเลนส์2470นะครับ F4 นะครับราคาพิเศษก็ยังไม่บอกนะราคาเท่าไหร่แต่สามารถสอบถามทางพนักงานขายได้เลยเดี๋ยวผมเผยราคา Mark 2ให้พี่โจ๊กเพราะว่ามีความสนใจเป็นพิเศษครับผมนะครับแล้วก็ไปสอบถามมาแล้วนะฮะถ้าเป็นตัวบอดี้อย่างเดียวครับราคาอยู่ที่35นะครับครับ 350,000 ไม่ใช่ใช่ใช่โอ้โห 35,000 ครับครับผมบอดี้อย่างเดียวนะบอดี้อย่างเดียว50ล่ะครับถ้าเลน50เนี่ยตัวเลนเนี่ยซื้อในราคา 6,500 ครับโอ้ถูกมากนะครับใช่ครับจับคู่กันไปก็ประมาณ 40,000 หน่อยๆครับผมนะครับแต่เขาบอกว่ามีพิเศษกว่านั้นอีกครับผมยังไงแต่ต้องมาสอบถามพนักงานใช่เพราะว่าทางพี่เมื่อกี้เขาบอกว่ารอบนี้เป็นดีลที่ดีที่สุดเท่าที่โซนี่เคยมีมานะครับครับผมดีลที่ดีที่สุดของโซนี่รับรองว่าจัดเต็มจัดเต็มครับผมเอาง่ายๆเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ทันสตาร์ทอะไรมากครับพี่ครับผมรับทันทีแบบไม่ต้องลุ้นนะครับก็คือคนที่ซื้อกล้องกระปูนอัลฟ่านะครับผมก็เอาไปเลยครับสำหรับคนที่ซื้อกล้อง APS-C รุ่นไหนก็ได้รุ่นไหนก็ได้รับฟรีทันทีเสื้อมูลค่า350ครับผมนะครับส่วนใครที่ซื้อตะกูลฟูลเฟรมก็รับแจ็คเก็ตโอ้ยติดเลยจะบอกว่าก่อนหน้านี้แจ็คเก็ตเป็นภาษาญี่ปุ่นนะผมได้เป็นรุ่นนึงมาแต่ผมใส่ไม่ได้ไงเขียนว่าอะไรครับพี่ไปแล้วเขียนว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นคุณอ่านไม่ออกผมอ่านไม่ออกผมแปลเลยครับผมก็จะเขียนว่าโซนี่โอ้ไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่เหรอครับผมเดี๋ยวพี่โจยังไม่จบเลยแล้วฮะสำหรับใครที่ซื้อเลนนะฮะครับผม
ยกเว้นนะครับไม่รวมเลนส์คิดครับนะฮะก็รับไปเลยฮะวัปปิ้งนะฮะมูลค่า290บาทวัปปิ้งโค้ดคืออะไรก็คือเป็นผ้าห่อเลนส์ใช่ครับเอาไว้แว๊บครับก็คือไว้เก็บไม่ใช่ไว้สำหรับห่อเลนแล้วก็เก็บในกระเป๋าได้โอเคครับทำให้เลนไม่เป็นรอยนะครับว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ไว้ปกป้องเลนใช่ครับผมนะครับแล้วก็ใครก็ตามฮะที่ซื้อเลนที่มีโลโก้ G-Master คือเลน G-Master นะครับ2ตัวเลยย้ำว่าต้อง2ตัวนะเฮ้ยผมอยากได้อ่ะกระเป๋าเท่มากอ่ะเป็นกระเป๋าโลหะไว้เก็บเลนน่ะครับผมก็รับไปเลยกระเป๋าเหล็ก G-Master Trinity นะฮะมูลค่า 3,990 บาทครับผมเท่มากครับเท่มากโหซึ่งบอกว่าบรรจุเลนแล้วถือหิ้วนี่งามๆใช่ซื้อ A9 นะครับได้กริปด้วยนี่ครับได้กริปนะฮะราคา 4,900 นะครับกริปนี้ทำให้เราสามารถวางนิ้วก้อยได้จริงๆตามชื่อมันเลยนะฮะมันทำให้จับได้ขนาดมากขึ้นนะครับนี่ครับผมก็อยากได้นะจริงๆแล้วอ่ะโอ้นี่ครับซื้อ6500นะครับได้สายคล้องกล้องนะครับนี่ครับแล้วก็ได้แบตอีก2ก้อนด้วยนะฮะนี่คืออย่าไปดูตรงนี้ดีกว่าเรามาสอบถามพนักงานตรงๆเลยดีกว่านะนี่ใช่ครับอีกอันพี่อีกอันก็คือว่าซื้อก็ยังสงสัยอยู่เหรอฮะตระกูล RX100 โอเคให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยได้เคสลายหินอ่อนนะครับจริงๆสวยนะนี่ครับเหมือนกระเป๋าอ่ะเหมือนกระเป๋าเก็บกล้องอ่ะครับผมครับผมอ่ะก็ส่วนเดี๋ยวอื่นๆเราไปถามพนักงานกันใช่เอาโปรใหญ่ก่อนไหมพี่โปรใหญ่น่าสนใจมากโอเคโอเคเฮ้ยแต่เหมือนเขาซ่อนไหมเหมือนเป็นโปรลับอ่ะต้องไปอยู่ข้างหลังบูธอ่ะตรงเนี้ย อยู่ด้านหลังอ่ะ นี่ครับผมใช้พิเศษนะครับ A7R Mark 3นะครับผ่อนฟรี1เดือนคือมันมีการผ่อน 0% 10เดือนนะครับแต่ว่าเดือนแรกเนี่ยเขาผ่อนให้คุณฟรีๆเลยคือคุณไม่ต้องผ่อนเดือนแรกอีก11เดือนค่อยผ่อนนะครับมีคำถามไหมครับครับผมแล้วก็มี A7R Mark 2นะครับลดทันที 10,000 บาทนะครับแต่ราคาปกติ 69,990 บาทก็เหลือ 59,990 บาทนะครับนี่แล้วก็ซื้อเป็นคู่นะครับ A7R Mark 2นะครับบวกกับเลนส์24-70นะครับ C นะฮะแล้วส่วนลดทันที 30,000 บาทแล้วครับเนี่ยโหสุดยอดมันเหมือนกับว่าซื้อเลนในราคา 9,900 เองนะพี่ใช่ถูกมากเลยอ่ะมันโหดมากเลยนะคือเลนตัวนี้เป็นเลนยอดนิยมนะผมบอกเลยครับผมนะครับนี่แล้วผ่อน 0% นาน10เดือนเหมือนกันด้วยนะครับแล้ว6300นะครับจะบอกรุ่นนี้นี่ที่ทำงานผมก็ซื้อมาใช้นะครับนี่ครับลดทันที 3,000 บาทนะครับเมื่อแรกซื้อพร้อมเลนนะครับนี่ครับแล้วก็มี6300ตัวนี้จะเป็นพร้อมเลนส์คิดนะฮะ 31,990 บาท 630M นะครับ 41,990 บาทนะครับนี่ครับราคาตามนี้เลยบวกเลนส์ 50F 1.8 นะครับเหลือ 36,000 นะฮะ 980 นะครับแล้วก็นี่ครับพร้อมตัวคิดแล้วก็พร้อมเลนส์ 50F 1.8 นะครับก็ 46,980 นะฮะคือเขาจัดเซตมาหมดเลยนะมีเลนส์ 16-70 ด้วยตัวนี้ก็ยอดนิยมเหมือนกันนะครับนี่ครับผมราคาตามนี้เลยนะฮะที่สำคัญเลนส์ยอดนิยมตัวนี้ครับ 55F 1.8 นะครับใครๆก็ต้องซื้อเพราะเป็นเลนส์ไซส์ด้วยและราคาไม่แพงมากลดทันที 4,000 บาทนะครับจากราคาปกติ 32,990 บาทครับผมนะฮะคุ้มมากๆนะครับโหเขาบอกว่าสามารถแลกซื้อราคาพิเศษสุดด้วยนะลดถึง 5,000 บาทด้วยนะครับเมื่อซื้อพร้อมกล้องที่ร่วมรายการด้วยนะโอ้แต่นี่คือแค่โปรกลางนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีโปรลับโปรละเอียดซับซ้อนอีกนะสามารถสอบถามทางพนักงานขายได้เลยแต่ต้องบอกนิดนึงครับโปรที่ทางโซนี่เขาไม่เคยจัดมาก่อนพี่โจ๊กก็คือเป็นโปรของตัว 7R Mark 3ครับผมนะครับเพราะว่าผ่อน10เดือนใช่ป่ะใช่โซนี่จะดีผ่อนให้ก่อนเลยเดือนนึงใช่เท่ากับผ่อน10เราผ่อนแค่11เดือนเท่านั้นผ่อน9เดือนดิพี่ทำไมอ่ะอ๋อเป็น10เดือนโอเคผ่อน9เดือนผมไม่นึกไง1ปีมี12เดือนไงนึกว่าแบบ Sony บวกให้ไม่ใช่ก็คือถ้าผ่อน 0% 10เดือนเนี่ยก็คือผ่อนจริงแค่9เดือนนะเพราะว่า Sony ผ่อนให้เดือนแรกเลยใช่ครับอันนี้เป็นโปรเขาเรียกว่าสุดยอดจริงซุปเปอร์พรีเมียมใช่เพราะว่า A7R Mark 3เป็นรุ่นใหม่ไงยังเป็นรุ่นใหม่อยู่เลยนะครับมีคนถามไหมคำถามถามได้นะครับแนะนำกล้องมาพี่โจ๊กแนะนำกล้องเหรอครับครับผมโอเคในงานนี้ได้ให้ผมแนะนำกล้องนะถ้ามาซื้อก็ต้องเป็น A7 Mark 3นะเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่ผมใช้ด้วยอวดผมใช้อยู่ด้วยนะครับ A7 Mark 3คือแต่ละกล้องเนี่ยมันมีเขาเรียกความต้องการใช้งานที่ต่างกันใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดให้ผมบอกว่าถ้าเกิดงบไม่สูงมากแต่อยากได้ full frame นะ A7 Mark 2คุ้มที่สุดครับใช่ครับเพราะราคาตอนนี้คุ้มมากๆแต่ว่ารุ่นที่เราพูดเนี่ยมันเป็นตระกูล full frame full frame ครับผมพูดง่ายว่ามันเป็นขั้นสุดแหละขั้นจะสุดแล้วกันขั้นเกือบจะสุดใช่ครับฉะนั้นถ้าบางคนเขาแบบว่าไม่ได้ต้องการแบบโอ้โหอะไรขนาดนั้นอ่ะพี่ผมมองว่ารอบนี้ถ้าเกิดเอาโปรจริงๆนะ6300โปรแรงมาก
ใช่ก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วตระกูล Alpha 6000 นะพี่มันก็เพียงพอนะสำหรับการใช้งานในระดับทั่วไปใช่คือเซ็นเซอร์มันอยู่ที่ APS-C นะครับใช่แต่ว่าเพียงพอที่สำคัญเลนส์ราคาเบาด้วยนะฮะเบากว่า Full Frame นะครับใช่ครับคุ้มมากๆนะครับยังไงถ้าสมมติว่าใครที่แบบไม่ได้ใช้งานแบบเต็มพิกัดสไตล์พี่โจ๊กอ่ะนะครับผมแบบใช้งานพากินพาเที่ยวทั่วไปก็ลงมาดูตระกูล Alpha 5000จริงๆผมก็ใช้งานไม่เต็มพิกัดเหมือนกันนะเอาแล้วพี่ซื้อไปเนี่ยไทยไอดอลไงครับโอเคแต่ถ้าใครที่แบบเน้นแค่แบบยูทูบเบอร์หรือว่าเน้นแบบถ่ายวิดีโอเบาๆใช่นะผมก็แนะนำตระกูล RX ก็ได้ครับแล้วจริงๆนะถ้าเกิดอยากจะได้ตัวที่ดีที่สุดของตระกูล APS-C นะครับผม A6500 น่าสนใจมากครับใช่เพราะว่าขั้นสุดจริงๆเทคโนโลยีสุดมากนะครับน่าซื้อครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นการแนะนำซีรีส์ของกล้อง Sony คร่าวๆใช่เพราะงั้นเราไปดูที่บูธเลยดีกว่าครับนะฮะมาดูเรื่องราคากันนะครับขอโทษนะครับสวัสดีครับขอสอบถามเรื่องโปรโมชั่นของกล้องแต่ละรุ่นได้ไหมฮะนะครับตอนนี้มีโปรดีๆอะไรบ้างครับพอจะแนะนำได้ไหมฮะการบริการตรงนี้ได้มีแย่งกันทำงานด้วยนะฮะนะครับโอเคครับผมแนะนำได้ครับมีโปรไหนที่อยากแนะนำบ้างครับเป็นโปรลับพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับที่สามารถเปิดเผยได้นะครับเปิดเผยก็ไม่ใช่โปรลับดิก็เพื่อให้เรียกให้คนมางานไงนะโอเคโอเคมีโปรไหนแบบอยากจะเรียกคนมางานบ้างครับโปรเรียกคนมางานก็จะมีโปรตัว7R Mark 2ครับผมอ๋อครับผม7R Mark 2 7R Mark 2นะครับครับผมที่พร้อมกับเลนส์24-70ครับอืม24-70ตัวนี้เป็นตัว F4 ป่ะฮะใช่ครับ F4 ไซส์เลยครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นที่ผมว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วครับราคาเท่าไหร่ครับพี่จากราคา6990ลดทันที10,000 บาทอ๋อครับผมก็อย่างที่ว่าไปใช่ครับก็รวมทั้งเซ็ตจากแสนกว่าเหลือแค่79,980 บาทครับผมแล้วได้ของแถมอะไรไหมฮะของแถมจะมีกู้ตันชื้นเป็นตัวพิเศษให้ครับอ๋อได้ครับผมนอกนั้นก็จะเป็นสเต็ปของกล้องก็มีแอมบิการ์ดกันลอยกระเป๋าและเชลเลนประมาณนี้ครับผมแล้วก็อีกตัวจะฝากไว้ก็คือตัว 7R Mark 3นะครับผมตัวนี้โซนี่จัดใหญ่เลยครับกดให้ฟรีเอ7R Mark 3นะครับผมแต่รู้สึกว่าตระกูล A7R นี่รอบนี้นี่จัดโปรแรงมากนะฮะแรงจริงๆแล้วตัว A7 Mark 3ล่ะครับตัวยอดนิยมเป็นยังไงบ้างครับก็ตัวนี้ถ้าพูดถึงโปรโมชั่นตอนนี้ผมว่ามันสู้ 7R Mark 3กับ Vita สู้ไม่ได้อ๋อเพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่ใช่ครับแต่ว่าโปรก็ถือว่ายังโอเคอยู่ในงานนี้นะครับผมครับเพราะว่าเขาแถมเยอะครับอ๋อแถมเยอะนะครับพี่ถ้าลูกค้าท่านใดที่มีบัตรเครดิตนะครับผมเงินคืนคุ้มเลยครับอ๋อนี่ไงซิตี้ครับซิตี้บอกว่าเงินคืนถึง 20,000 บาทเลยนะครับโอ้ครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูอันนี้คือต้องคุณต้องซื้อ20ล้านไม่ใช่นะฮะตอนนี้โปรคือตอนนี้มี KTC ด้วยนะครับคือโปรในงานมันจะมีคุ้มให้สุดทั้งของมิคาเมล่าเองแล้วก็ของ Sony เองนะครับผมครับผมได้2อย่างได้ครับผมนะฮะครับก็ในงานนี้มีหลายตัวแทนจำหน่ายเลยนะครับเนี่ยครับผมนี่ครับราคา A5100 นะครับก็แค่16,000เองนะครับ16,000เท่าไหร่ฮะมีติ่งท้ายด้วย16,900แล้ว A6000 นะครับ22,000ประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะครับและ A6500นะครับอยู่ที่ประมาณ 34,000 นะครับแล้วก็ A6300L นะครับอยู่ที่29,000แล้วก็ 630M นะครับอยู่ที่39,000นะครับถามได้ไหมพี่ถาม L กับ M ต่างกันยังไงใช่ไหมเอาไม่เหมือนรู้เลยอ่ะใช่ผมเป็นเลนส์คิสครับผมแล้ว M นะครับตัว M เป็นเลนส์ชุดพิเศษครับ835นี่ครับโอ้835เลยเหรอครับผมต้องการอยากให้ลูกค้ามาดูหน้างานจะคุ้มกว่าครับเพราะว่าถ้าอยากรู้ว่าอันนี้คืออะไรผมว่ามาเจอหน้างานแค่บอกคร่าวๆแค่บอกคร่าวๆใช่ครับให้ตื่นเต้นเล่นนะครับใช่เพราะงั้นราคาพิเศษกว่านี้แน่ๆเข้ามานะฮะตัวนี้แน่ๆของแถมเยอะด้วยครับโอ้เป็นไงล่ะครับเรียกว่ามีราคามิตรภาพนะฮะราคามิตรภาพครับผมราคามิตรภาพมองเห็นหน้ากันครับผมโอเคขอบคุณครับพี่ตาสองดีรู้กันเอาอย่างนี้เลยนะฮะขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราดูสเปเชียลเซตยังพี่โอเคไปดูเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับสเปเชียลเซตครับพี่โจ๊กครับผมรุ่นนี้ผมถามเมื่อกี้ 6,300L ครับผมนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าปกติเนี่ย 65,900 บาทครับผมนะครับแต่ว่าพิเศษครับพร้อมเลนส์ 16-70 ด้วยนะครับพิเศษครับ52,253 บาทแล้วมันมี3บาทไม่มีเลขแปลกๆนะฮะพร้อมแคชแบ็คคืน 2,200 ด้วยนะครับของแถมเทียบเลยนะครับ SD card กระเป๋าแผ่นกันลอยอันนี้ถ้าคิดง่ายๆถ้าได้แคชแบ็คคืน 2,200 เนี่ยคุณจ่ายเพียง 50,053 บาทโอเคคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับคิดแบบนั้นเลยนะครับของแถมก็จัดชุดใหญ่ครับของแถมพิเศษคืออะไรเนี่ยแถมพนักงานเหรอไม่ใช่ไม่ใช่สอบถามพนักงานสอบถามพนักงานเอาไปอย่างนี้เลยนะครับเล่นเอาผมอึ้งโอเคครับก็มี SD card กระเป๋าแผ่นกันลอยอะไรเป็นพื้นฐานพูดถึง SD card นะรอบนี้พิเศษด้วย Sony มาพร้อมกับ
SD การ์ดรุ่นใหม่ของเขานะครับเมื่อกี้ผมไปขโมยมาพี่ชื่อ TOS TOS เหรอ TOS นะโอเคโอเค TOS TOS ขอเสียงอีกทีครับพี่โจ๊กโอเคเอาเหอะภาษาอังกฤษอ่ะนะโอเคโอเคโอเคพูดเลยก็ได้นะฮะอะไรนะพี่โจ๊กแล้ว TOS TOS โคโลนเหรอครับโดนโดนโอเคเอาไปว่าเขาเป็นเอดีการนะฮะที่เพิ่งออกมาใหม่ใช่กับคุณสมบัติเล้าใจพี่คือจริงๆแล้วอะปกติเนี่ยเรื่องลิส300ไลท์1299เนี่ยมันคือตัวพรีเมียมแล้วไงใช่แต่ตัวนี้มันเสริมขึ้นไปอีกนะครับในเรื่องของความทนทานนะฮะครับคือผมเมื่อกี้ผมลองแล้วนะเอา SD card ของน้องเข้ามาที่เขาน้องเขาไปรีวิวมาครับผมเอามาหักดูเป็นไงพี่หักเลยไม่ผมบิดจนมือสั่นเลยนะมันไม่เป็นไรเลยมันแข็งมากอ่ะพี่อยู่ข้าวหรือเปล่ามือไม่ใช่ ไม่ใช่นะไม่ใช่จะบอกว่ามันแข็งแรงมากผมตกใจน้องเขาบอกว่าพี่ลองเลยผมอ่ะขึ้นมากระทืบมาแล้วไม่หักกระทืบเลยนะกระทืบเลยนะฮะแล้วน้องๆตัวแล้วน้องเขาไม่ได้ตัวเบาๆอ่ะครับน้องเขาน้ำหนักประมาณ200กิโลได้ไม่ใช่แล้วน้องใช่แล้วโซโม่คือน้องไม่หักนะฮะมันแข็งแรงมากที่สำคัญนะครับเขาบอกว่าตัวนี้ไปแช่ช่องฟิตนะครับเย็นๆเลยนะแล้วหยิบออกมาแล้วเรารอให้มันหายชื้นแล้วค่อยเสียบเข้ากล้องนะครับมันใช้งานได้เลยไม่เสียใช่เพราะว่ามันการเขาเรียกเป็นอุณหภูมิได้ใช่ครับ18เท่าของอุณหภูมิปกติพี่โอ้วเป็นไงล่ะครับแล้วก็มี waterproof ตามมาตรฐาน IP 65ใช่นะครับป้องกันฝุ่นผงด้วยใช่แล้วก็เขาเรียกอะไรนะช็อกพูฟอ่ะก็คือการกระแทกหรือการเอาง่ายๆแบบที่พี่บอกอ่ะใช่เหยียบแล้วไปตากแดดได้นะครับเพราะตัวนี้รังสี UV ก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยใช่นะฮะเป็นไมโครเอดีการ์ดรุ่นใช่ถึกทึนเขาคือเอ็กซเรย์ก็ได้นะแล้วก็ป้องกันแม่เหล็กด้วยเพราะงั้นคุณเอาแม่เหล็กไปดูดมันอ่ะข้อมูลไม่หายครับผมโอ้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยข้อมูลไม่หายแต่ชิปหายใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าพูดอย่างนั้นสิไม่ใช่ไปถึงชิปประมวลมันทนจริงๆมันทนจริงๆซึ่งผมสงสัยเรื่องราคามากนะครับผมเลยอยากจะสอบถามพนักงานนี่พี่ผมเห็นอยู่พี่แล้วฮะแปะอยู่บนโต๊ะเลยมันแปะอยู่วันนี้เลยเพราะงั้นมองเลยครับนี่ราคานะครับก็คือ64กิก 5,290 บาทแล้วก็128กิก 8,690 บาทเฮ้ยผมมองว่า64กิกอ่ะมันไม่ได้แพงกว่ารุ่นปกติเท่าไหร่เลยนะรุ่นปกติอยู่ 4,900 นะใช่เพราะงั้นตัวนี้ขาย 5,200 นี่ไม่แพงนะคือนอกจากได้ความทนระดับมาตรฐานใช่แล้วเนี่ยคุณเพิ่มอีกแค่นิดเดียวเองนะเนี่ยเฮ้ยมันไม่เท่าไหร่จริงๆอ่ะพี่นึกว่าราคาจะแพงกว่าเยอะผมนึกว่าน่าจะต้องบวกอีกหลายพันนะพี่นะไม่ใช่นิดเดียวเองมันเพิ่มหลักร้อยจากเขาเรียกอะไรนะเอดีการ์ดมาตรฐานใช่ที่ที่เป็นลีดไลท์อย่างนี้นะฮะลีด300ไลท์299อย่างเงี้ยนะครับก็ดูดิครับในขณะที่ตัว128นะพี่โจ๊กอืมราคาเบาๆที่ 8,690 บาทคือเพิ่มไม่เยอะนะพี่มองว่างั้นใช่ครับแต่ถามว่าคนทั่วไปจะรู้สึกว่าราคาการ์ดแพงแต่จริงๆไม่ใช่นะไม่ใช่คือการ์ดความเร็วระดับนี้นะใช่มันราคาประมาณนี้อยู่แล้วและแถมที่สำคัญนะครับมันยังเป็นรุ่นพิเศษด้วยที่กันกระแทกด้วยและป้องกันทุกๆอย่างคือถึกทนมากใช่คุณพกไปในสงครามก็ไม่เป็นไรคืออยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยผมเคยประสบเหตุครับพี่โจเหตุอะไรครับเอาไมโครเอดีการ์ดหรือเอดีการ์ดเนี่ยวางไว้บนเตียงแล้วเราลืมนั่งทับครับครับหักแล้วฮะร้องไห้ดิฮะน้ำหนักคุณขนาดนั้นเลยเหรอฮะใช่น้ำหนักเตียงก็อุตส่าห์นุ่มเลยนะยังอุตส่าห์ทับมันหักได้อยู่แล้วครับน้ำหนักประมาณ210กิโลกรัมกดลงมาพี่แล้วฮะเมื่อก่อนหนักขนาดนั้นเลยนะครับเมื่อก่อนเป็นซูโม่บวกแบมโม่โอเคครับโอเคไม่ยอมแพ้คิดดูดิคนเราอ่ะเราต้องสู้เต็มที่นะฮะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากราคานี้ผมตกใจนะบอกเลยใช่นะครับเอาเป็นว่าคุ้มแหละคุ้มครับคุ้มเลยเอดีการ์ดราคานี้ใช่เขาเรียกคุณสมบัติที่ได้ไปเนี่ยเดี๋ยวก่อนกลับบ้านผมว่าจะมาซื้ออุปกรณ์เสริมที่นี่ด้วยเมื่อกี้ผมใจหายเลยพี่ใจหายว่าก่อนกลับบ้านผมจะไปขโมยมันไม่ใช่นะแต่อยากได้นะจริงๆอยากได้โอเคครับครับผมก็ฝากกันไว้ว่านี่ก็คือเป็นเอดิการ์ดรุ่นใหม่เลยที่ตอนนี้ประเทศไทยเอาเข้ามาจำหน่ายใช่ครับมีอะไรน่าสนใจเพิ่มอีกไหมครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะฮะพี่โจ๊กเช็คด้วยเหรอฮะนอกจากเกิดมาไม่เคยเห็นคนทำงานไปอ่านโพยไปด้วยเหรอครับนอกจากอาร์เจ็ดอาร์มมาร์คทีกับโปรโมชั่นที่บอกว่าโซนี่ผ่อนให้1เดือนฮะนะฮะก็จะเป็นพวกเลนพิเศษพี่เลนครบช่วงเลยเลนครบช่วงนะครับที่ใครแบบต้องการเลนช่วงไหนเนี่ยในงานเนี้ยโซนี่ขนมาให้ครับผมนะครับพร้อมกับข้อเสนอดีๆข้อเสนอดีๆนะครับใช่ส่วนราคาเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นคำว่าราคาพิเศษใช่ก็คือคุณต้องมาถามเองบางทีถ้าผมไปถามให้อ่ะเขาไม่ยอมบอกนะเพราะถ้าเกิดบอกเราทีอ่ะรู้กันทั่วประเทศเลยไงใช่คนดูเราเยอะเป็นหลักล้านโจมีคนฝากดูเลนช่วง 1635 F4 พี่อ๋อ1635เหรอครับเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงอ่ะจริงๆมันยอดนิยมมากนะใช่เมื่อกี้เฟิร์สไปถามมาป่ะ1635 F4 เมื่อกี้ผมให้คำแนะนำคุณพี่คนนึงนะครับผมนะครับเพราะว่าผมเรียกคุณพี่แล้วกันเพราะอายุ
มากกว่าผมนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยเท่าไหร่พี่70เขาเพิ่งจะใกล้ๆ60นะครับผม40นะครับนิดหน่อย20ปีนิดหน่อยนะครับก็พอดีว่าผมถามมาเขาบอกว่าเขาได้ราคาพิเศษมา38 38 38กว่าๆ38กว่าๆนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากเฮ้ยราคานี้มันเล้าจริงนี่คือราคาพิเศษจริงๆนะซึ่งผมไปถามพนักงานเขาคงไม่บอกราคานี้ผมฟังหรอกแต่นี่คือลุงเขาจะซื้ออยู่แล้วไงใช่เมื่อกี้ยังพี่อยู่เลยไปเรียกลุงแล้วโอเคเร็วมากพี่แล้วกันคุณพี่นะครับคุณพี่ครับนะครับถ้าพี่ดูอยู่ก็พี่โจ๊กลืมตัวนี้คือเมื่อกี้ผมแนะนำเขา2เลนไงระหว่าง1635 F4 แล้วก็ตัว2405 F4 นะครับเมื่อกี้พี่ผมเชียร์2405เพราะมันเอกประสงค์กว่าแต่ก็แล้วแต่พี่เขาแล้วกันจะไปเลือกอะไรแต่เขาบอกว่า2ตัวเนี้ยเขาได้ราคามาพอๆกันเลยผมบอกว่าถ้าเกิด2405ราคานี้นะเฮ้ยผมเดินไปซื้อเลยแล้วกันครับผมคุ้มมากนะ1624 1635 1635โอ้ย10,000โอเคเท่าไหร่นะครับพี่โจ๊กเดี๋ยวเราไปประมาณ38เช็คมั้ยเช็คเลยก็เช็คกับพี่คนนี้เลยมั้ยเช็คเลยดีกว่าขอโทษนะครับน้องครับเล่น1635 F4 ฮะ FE อ่ะราคาเท่าไหร่ครับ1635 F4 ใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อกี้ผมได้ราคาจากลุงคนนึงมานะฮะเขาบอกว่าเป็นราคาพิเศษพี่ตอนนี้พี่ก็คือจริงๆแล้วตอนเล่นนึกเล่นมุกลืมจริงๆครับพี่16 30เอาเลยนะครับเอาละลุ้นครับลุ้นครับลุ้นนะฮะจะบอกมันยอดนิยมนะ1,687 บาทหือ FE นะฮะสำหรับ full frame นะครับ FE เหรอคะ1635 FE38,125 บาทอ๋อเป๊ะนะครับผมครับ 38,000 นะครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับผมก็ไม่คาดเคลื่อนไปจากราคาที่คุณพี่โจ๊กเขาได้มา38นะครับแต่มันหลักร้อยไงจาก 8,000 เป็นปากโอ้มันถูกเงี้ยมันก็ลดไป 2,000 กว่าบาทผมบอกไม่นะคืองานนี้ปกติแล้วเลนตัวนี้มัน 40,000 กว่านะก็เท่ากับว่า 2,000 กว่าบาทไงพี่ 3,000 น่ะ 3,000 กว่าบาทไม่เมื่อกี้เขาบอก 3,800 38แล้วก็ลดไปเกือบ 3,000-4,000 ได้มั้งปกติ 40,000 กว่าบาทอ่ะ 40,000 เหรอคุณนี่มิสเตอร์โอ้โหเดี๋ยว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 ปกติ40,000กว่าบาทจริงเหรอพี่จริงครับแต่ไม่ต้องแปลกใจเลนเขาดีไม่ใช่ไม่แปลกใจเพราะว่างานนี้เป็นงานพิเศษนะครับโฟโต้แฟร์นะครับจัดอย่างยิ่งใหญ่ดีลที่ดีที่สุดที่โซนี่เคยมีมาโซนี่บอกเองนะครับเมื่อกี้ใช่ใช่คือโอ้ยคุ้มมากคุ้มมากจงมาเลยอย่างเลนที่เราแนะนำโอ้ตื่นเต้นอ่ะจริงๆราคามันสูงกว่านี้เยอะอ่ะใช่แล้วก็หลายๆเลนเลยนะซึ่งในงานเนี่ยเขาขนเลนมาครบทุกช่วงเลยใช่ครับผมครับอยากจะบอกว่าถ้าใครอยากได้ราคาดีมางานนี้ราคาดีจริงนะผมอึ้งเลยเนี่ยสุดยอดอ่ะใช่เหมือนไม่กี่ผมอึ้งเลยไม่กี่อึ้งเลยอึ้งเลยอึ้งเลยว่าลืม อย่ามาบอกว่าอึ้งลืมช็อตช็อตนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนั้นดีกว่าเพราะว่างานนี้โซนี่ไม่ได้มีแค่งานขายนะครับเขามีงานโชว์ด้วยเดี๋ยวเรายังไม่ได้ไปตีท้ายครัวก็เลยพี่ตีท้ายครัวด้วยครัวทั่วใช่ไหมฮะโอเคได้ครับผมโอ้มองไปครับมองไป Mark 2 body นะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปประมาณ35ใช่ครับผม35นะฮะแต่เชื่อผมสิครับถ้าคุณมางานนี้ได้ราคาถูกกว่านี้แน่ๆเพราะนี่คือราคาเรียกแขกเฉยๆนะฮะมีราคาที่ดีกว่านี้แน่นอนคนไทยซื้อได้มั้ยพี่เรียกแขกเรียกแขกคนไทยซื้อได้เรียกไทยแล้วกันเรียกไทยราคาเรียกไทยโอเคโอเคโอ้โหพี่แกแล้วมี65ด้วยนะครับ65ก็จริงๆแล้วจะบอกว่าถ้าเกิด A7 Mark 2เนี่ยที่จริงราคาพอกันนะครับผม2ตัวนี้ราคาพอๆกันนะฮะครับผมเว้ยมีแคทแบ็คแล้วก็คอนดักสูงสุดที่4เลยนะครับโอ้2ปีกันเลยทีเดียวนะครับนะฮะใช้กันคุ้มๆไปเลยคือผ่อนลืมแล้วรถเราเคยผ่อนกล้องอ่ะไม่พอนะฮะแบต2คอนครับพี่2ก้อนโอ้โหเก็บทุกดอกนะครับวันนี้นี่ผมบอกเลย A7 Mark 3ถูกสุดในงานฮะ 60,000 กว่าบาทแต่ไม่บอกว่า 60,000 เท่าไหร่นะครับเพราะราคาเต็มเป็น 68,900 นะครับพอเปิดมาครับพี่999ทำไมแพงกว่าล่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่เฮ้ยใครมางานผมอยากได้แจ็คเก็ตจริงๆอ่ะชอบมากอ่ะใครมางานก็ถ้าไม่สนใจเสื้อขายต่อแอดมินโจ๊กได้เลยใช่ครับหรอหรอเขาขาย 1,900 ก็บวกไปทัก 2,000 นะฮะไม่เป็นไรให้ฟรีแล้วกันให้ฟรีแบบว่าชอบชื่นชอบมันเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ครับผมนะฮะนี่ครับนี่ครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซตพวกซีรีส์ 6,000 นะพี่นะใช่ครับแล้วก็มี A7 Mark 3นะครับ A7R Mark 3ด้วยครับผมว่า A7R Mark 2รอบนี้น่าจะฮอตมากอ่ะ A7 Mark 2ด้วยอ่ะฮะสปอนเซอร์ไม่เข้าพี่แต่อยากโปรโมทครับอะไรครับผมบัตรเครดิตฮะบัตรเครดิตของอะไรฮะ SCB นะฮะครับผมผ่อนสูงสุด24เดือนนะครับโอ้หรือว่าผ่อนไปเลยนะครับมีอัตราพิเศษนะฮะ36เดือนนะครับก็คือไม่ 0%
ครับใครสนใจเฮ้ยมันผ่อนนานจริงๆนะคือปกติ 0% จะได้แค่10เดือนนะใช่ๆแต่นี่ได้ถึง24เดือนเลยนะครับครับผมพิเศษมากๆนะฮะใครถือ SCB ก็อย่าลืมลองมาติดต่อดูใช่ครับซื้อกล้องซะนะครับผมนี่ครับผม H&R Mark III นะครับพร้อมกับเลน70-300นะครับจะบอกว่าเลนตัวนี้มีดีอะไรก็คือมันระยะ70-300ในขนาดโตแค่นี้เล็กมากอะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนี่ครับนี่ยืดกระบอกมาก็เท่านี้นะครับ70-300นี่ครับผมผมอยากเป็นเลนจังเลยครับทำไมครับให้เขายิ้มให้ครับโไปโอเคครับผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตระกูล RX 100ใช่ครับผมเมื่อกี้ที่เราบอกโปรไปข้างหน้าเนาะยอดนิยมนะคือว่าเพื่อนผมก็ซื้อนะมันเล็กกระทัดรัดใช่เล็กมากจิ๋วแต่แจ๋วยิ่งตัวใหม่นะระยะแบบ200อ่ะแต่อยู่ในขนาดตัวแค่นี้ครับพกใส่กระเป๋าได้ระยะ200จริงๆเลยนะตัวแค่นี้อะไรนะเก่งจริงๆเลยนะตัวแค่นี้โอ้โหเดี๋ยวเลิกเล่นมุกโอเคโอเคอ่ะป๊ามุกเก่ามากใครเกิดทันน่ะอันนี้ผมพี่โจ๊กร้องเพลงอย่างนี้ให้ผมฟังอีกทีนึงพี่อยู่ประถมผมเพิ่ง22เองพี่ต้องใจเย็นๆรอ22แล้วครับหน้าไปไกลแล้วเนี่ย22หน้า25ใช่ไหมโอ้โหแล้วฮะแล้วได้ครับผมนี่เห็นไหมฮะลูกค้ามาซื้อกันเพียบนะครับใช่ครับของเขาดีของเขาดีบูโซนี่นี่ลูกค้าไหลมาเรื่อยๆนะพี่นะใช่ผมบอกเลยว่าถ้าพูดถึงกล้องฟูลเฟรมมิเรอร์เลสอ่ะก็ต้องโซนี่จริงๆนะใช่นี่หลับตายังนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะไปรุ่นไหนนะพี่นะโอ้โหงั้นเลยเหรอฮะรักโซนี่ใช่ใช่รักโซนี่ครับผมแล้วก็เมมใหม่ก็มีขายแล้วนะครับเมมรุ่นใหม่นะครับมีขายแล้วนะฮะเป็นครั้งแรกป่ะในงานนี้เขาบอกเป็นงานครั้งแรกเลยใช่เป็นครั้งแรกในงานนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ครับผมพี่ถ้าเกิดมาซื้อในงานมีราคาพิเศษไหมพี่ไม่นะฮะจะมีราคาพิเศษไหมฮะซื้อในงานกล้องใช่ไหมฮะตัวท็อปซีรีส์ถ้าเกิดผมซื้อแยกเลยอ่ะมีราคาพิเศษใช่ไหมฮะจะไม่ใช่ราคาแบบที่โต๊ะใช่ไหมฮะลดได้เท่าไหร่บอกได้ไหมหรือต้องมาถามในงานนั่นแหละฮะต้องมาถามในงานนะครับนี่ไงหน้าตาแพ็กเกจจริงจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ครับอันนี้รุ่นธรรมดานี่ครับราคารุ่นธรรมดาก็ 4,990 นะฮะ 64 กิกเห็นไหมครับเนี่ยคือมันเพิ่มนิดเดียวเองอย่างที่บอกครับเมื่อกี้เราพาไปดูมันจะเป็น 5,000 หน่อยๆใช่เนี่ยครับคือมาตรฐานเดิมของมันคือ 4,900 แล้วนะใช่แต่ตัวนั้นคือทนทานขึ้นอยู่นี่ครับผมเนี่ยครับทนทานขึ้นนะครับนี่หักได้นะฮะแต่ไม่งอไม่งอผมบอกมันแข็งมากผมยังงงมันคืออะไรเลยผมเลยถามเลยนะมันคือพลาสติกหรือเปล่าแต่เขาบอกมันคือพลาสติกนะแต่แข็งมากมันทำมาจากแร่อโนไดซ์ของโลกกับตันเมกันพี่ผิดชื่อท่าแน่ๆพี่ว่าพี่จำได้มันไม่ใช่โอเคนะฮะก็ใครที่สนใจอยากมาเยี่ยมเยียนบูธของโซนี่ครับพี่โจ๊กใช่ครับว่าเดินมาที่บูธ A06 ครับผม A06 นะครับอันนี้ใช่ไหมอ่ะเดินเข้าประตูฮอล์103มาก็อยู่ที่แรกเลยก็เจอเลยนะครับงานจัดที่ไบเทคครับเมื่อไบเทคฮะไบเทคบางนาใช่ไบเทคบางนาครับผมนะครับนั่ง BTS มาประมาณ1วันไม่ใช่คือนั่ง BTS มาก็ได้นะฮะหรือว่านั่งรถเมล์มาก็ได้เมื่อเช้าผมนั่งรถเมล์มาครับนะฮะสาย142ถึงเลยครับผมครับหรือนั่ง BTS มาลงสถานีบางนาใช่ครับก็ถึงเลยเหมือนกันครับใช่ครับก็เดินทางง่ายเพราะว่าพอลง BTS แล้วเนี่ยเขามีสะพานทางเชื่อมใช่สกายวอล์กเดินเข้าตึกเลยเข้าตึกครับผมนะครับแล้วก็เดินมาเย็นๆหล่อๆก็มาถึงบูธโซนี่ได้เลยไม่เหมือนคนนั้นรถเมย์ฮะต้องร้อนๆหน่อยว้าแย่นะพี่นะโอ้ยผมนี่นั่งมาบนฟ้าเลยใช่เสียดายนะเมื่อตอนบ่ายพิตตี้ตึมน่ารักมากตอนนี้พิตตี้ไปทานข้าวครับวันนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายด้วยต้องขออภัยนะฮะหากเสียงแบบแผลบๆขัดๆนอกจากจุดที่เขาไว้ขายของกันนะครับข้างนอกครับผมโซนี่จัดนิทรรศการขึ้นมาจะบอกว่านิทรรศการเนี่ยสวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับนี่ครับผมอันนี้อยากจะบอกว่าในงานนะครับโซนี่เขาอะไรนะเปิดตัวกิฟต์นี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่นะฮะเป็นกิฟต์แฮนเดิลนะครับคือใช้งานคู่กับ RX 100ใช่เป็นรีโมทด้วยนะครับซึ่งที่ตัวกิฟต์เนี่ยมันจะมีกดถ่ายภาพโฟโต้กับเรคคอร์ดได้นะครับแล้วก็ซูมเข้าซูมออกนะครับแล้วก็เป็นขาตั้งได้ตัวนี้ดียังไงรู้ไหมฮะเพราะว่า ตัวนี้มันสามารถฟลิปหน้าจอได้นะครับนี่เป็นแบบวีล็อกเลยนะไว้ถ่ายตัวเองได้อย่างนี้เลยนะครับนี่เขาขายเป็นชุดด้วยใช่ไหมครับเฟิร์สเท่าไหร่นะครับคือเซตนี้ที่พี่โจ๊กจับอยู่เนี่ยครับผมจบง่ายๆเลยพี่ที่26,990 บาท
ครับผมแต่ว่าจะได้เป็นตัว RX 100 Mark 4นะใช่ไม่ใช่ Mark 5นะครับก็แง่อยู่แล้วจะกลับให้รถแน่นะพี่เนาะเหรอฮะ Mark 4 Mark 5ไม่สื่อคือ Mark 5นะครับครับผมครับผมขอโทษนะครับพี่โอเคเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูใช่ของ Sony กันครับใช่ครับผมว่าในงานนี้ดุดันมากแต่ละภาพนะแล้วก็มีการโชว์นวัตกรรมด้วยนะโชว์กล้องทุกรุ่นของเขาเลยอ่ะในนี้ด้วยพร้อมกับเลนส์ครบช่วงในงานนี้เลยนะฮะชื่องาน Sony Meet Art นะครับมีจัดแสดงทุกวันนะครับงานเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลย28เนี่ยไปจนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับมากันได้เลยนะฮะนี่ Sony Meet Art ครับผมอันนี้เราเข้าด้านข้างใช่ไหมพี่ใช่ครับด้านข้างแล้วกันนี่ครับโอเคเข้าไปชมงานกันได้เลยนะครับนี่ฮะสวยงามมากๆครับมีภาพถ่ายโชว์อยู่ตรงนี้นะฮะนี่ของศิลปินทั้งหมด17ท่านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับครับผม17ท่านใช่ไหมครับใช่ครับ17ท่าน17ท่านนะครับนี่ป่วยครับวันนี้ป่วยนะครับแอดมินเฟิร์สป่วยอยู่นะฮะแอบไปไอไอรับอยู่นะฮะนี่ครับนี่งานของคุณเกรียงไกรไวยกิจนะครับนี่ครับผมใช้เลนA7R Mark 3นะครับกับเอ้ยกล้อง A7R Mark 3นะครับกับเลน12-24นะครับ G Master นะครับตัวนี้นะครับเลนช่วงเลนที่ผมอยากได้มากอ่ะผมชอบเลนช่วงนี้มากเลยนะฮะนี่แล้วดูความโหดูดิสวยมากๆครับสวยมากๆนะครับdistortion ก็ไม่เยอะด้วยยอดเยี่ยมมากเลยฮะสวยมากครับเราไปดูข้างในงานกันเลยดีกว่านะครับนะฮะนี่ครับผมนี่คือผลงานของศิลปินนะครับที่ศิลปินไทยนะครับคุณมนทนกสานติกุลนะครับนี่ใช้ A7R Mark 2นะครับกับเลน24-70 C นะฮะโหทำได้ขนาดนี้เลยนะนี่สวยงามมากนะครับเป็นเลนช่วงอเนกประสงค์นะที่หลายๆคนชื่นชอบนะฮะใช่ครับใช่ใช่ครับผมอันนี้ผมชอบมากเลยถ้าใครติดตามเพจของ I Love To Go นะฮะวัยรุ่นวัยรุ่น ใช่ซึ่งเขาก็จะมีพร้อมการถ่ายพอร์เทรตสไตล์เจแปนิสครับผมนะครับเขาก็เลื่อนนางแบบมาได้แบบโดนใจมากนะฮะน่ารักมากอันนี้เป็นภาพของพี่กุลเชษนะถ้าใครติดตาม I Love To Go พี่เขาจะชอบถ่ายแนวเจแปนิสใช่ครับเป็นสไตล์พอร์เทรตใสๆแบบนี้เลยถือว่าถ่ายน่ารักมากนะสวยโดยกล้องที่พี่เขาใช้นี่ 7R Mark 3นะฮะใช่ครับพร้อมเลน24-70 G Master ครับสวยๆไปครับผมช่วงเลนยอดนิยมอีกแล้วนะฮะสวยงามมากเลนใสมากอ่ะกิ้งมากนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นภาพของศิลปินที่ได้รางวัลด้วยนะอันนี้เราเห็นภาพนี้เห็นบ่อยแล้วเนาะอันนี้เราเห็นบ่อยมากๆนะครับนี่ครับของคุณวิรัตบริบูรณ์นะครับผมใช้ A7R Mark 3นะครับแล้วก็เลน100-400นี่คือระยะเลนที่ผมอยากได้มากอ่ะคือเลนระยะ100-400อ่ะเมื่อกี้ไปลองแล้วชอบมากๆครับผมโอ้ทำได้ขนาดนี้คือเลนไม่เกี่ยวแล้วฝีมือพี่เขาดีใช่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่คือไม่ใช่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี้ยมันถ่ายด้วยกล้องของ Sony นะใช่ครับผมนะครับภาพแต่ละภาพนี่ดุดันมากใช่ครับแล้วดูภาพพอร์เทรตนี่นะฮะต้องบอกว่าพี่เขาถ่ายสวยจริงๆนะคุณธนัทสิงหาสุวิทย์นะครับผมใช้ A7R Mark 3เหมือนกันกับเลน24-70 G Master โอ้โหเป็นไงล่ะคือไม่ใช่เป็นเลนไหนประสงค์จริงนะถ่ายพอร์เทรตก็ได้นะครับสวยอ่ะสวยมากเลยนะครับตัวนี้ 85mm.4 จะบอกเลนตัวนี้แหละมหาเทพเมื่อกี้คุณเฟิร์สของเราครับเขาบอกว่าจะซื้อ 85mm.4 ไปถ่ายวิวครับไม่เราใช้ Sony เราต้องอินดี้ไงอินดี้นะฮะโอ้โหเอาเลยฮะผมอยากเห็นมากเลยเนี่ยเราไม่ถ่ายพอร์เทรตนะผมอยากเห็นภาพวิวด้วย 85mm.4 มากเนี่ยก็ชัตเตอร์อย่างงี้เลยพี่เหรอฮะใช่ครับโอ้ตัวนี้เป็นเลนที่ผมชอบมากๆนะฮะแล้วก็มีคนพูดถึงน้อยครับผมนะครับแต่ว่าผมก็เป็นช่วงเลนที่เนี่ยผสมมากๆเพราะมันถ่ายมาโครก็ได้ด้วยครับผมเนี่ยครับเป็นช่วงเลน100 f/2.8 นะครับ G Master ครับนี่ใช้ A7R Mark 3เหมือนกันสวยนะสวยใช่อย่าไปขโมยเลนบ้านพี่เขาเลยอันเนี้ย โอเคเมื่อกี้ผมเห็นพิธีกร I Love To Go นะพี่นะอ๋อสุดยอดแล้วเราไปชมเขาเยอะๆ ให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนดีนะครับใช่ครับเป็นอย่างนั้นนะฮะโอ้ยพี่หาวนะครับคนดังแล้วนะครับก่อนที่เข
็ยังเป็นไอคิวสตูดิโอตรงทางนั้นแหละครับรอบๆๆๆที่กล้องใช่มั้ยนะครับโอเคครับดูพี่เชิญฮะอันนี้เดี๋ยวเราโอ้สวยงามมากเมื่อกี้พี่หาวพาชมอุโมงค์นี้ไปแล้วนะฮะเป็นนิกกี้โลนะครับเป็นศิลปินต่างประเทศนะครับคุณนิกกี้โลส่วนตัวนี้เป็นหม่อมหลวงปริญญากรวรวรรณนะครับเป็นภาพแบบไวไลท์ภาพแบบชีวิตป่านะครับโหผมว่าภาพข้างคาวเนี่ยตอนที่ผมมาตอนกลางวันนะผมว่ามันดูอิมแพคมากกับความรู้สึกผมอ่ะเจ๋งมากเลยฮะสวยมากๆจังหวะดีมากๆเลยนะครับเนี่ยสวยครับสวยภาพนี้ก็ได้อารมณ์มากเลยนะฮะสุดยอดนี่ครับอันนี้เมื่อกี้ผมฟังพรีเซนต์ครับพี่เขาเรียกว่าเป็นอุโมงค์แฟชั่นอุโมงค์แฟชั่นนะครับสังเกตว่าภาพเนี่ยจะชูเอกลักษณ์ของเขาเรียกตัวบุคคลใช่ครับผมโดยใช้สีสันของการแต่งหน้ารู้สึกชอบน้องคนนี้มากตาเขาสวยมากตาสีเขียวครับผมนะครับอันนี้นอนน้อยหรือเปล่าพี่ใช่ครับ ไปพูดอย่างนั้นเลยจะแซวไม่แต่ภาพ อย่ามืออย่าแตะมืออย่าแตะเขาแต่งหน้าไงพี่นะฮะนะฮะแต่งหน้าแต่ตาเลยขอบตาดำโอเคพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับนี่สรุปมันเกี่ยวกับศิลปะตรงไหนเนี่ยไม่จะบอกว่ากล้องของโซนี่ถ่ายทอดอารมณ์สวยครับน่ารักถึงขนาดว่าไม่ได้นอนนี่คนนี่คนเอเชียอ๋อคนเอเชียนะแต่ละเชื้อชาติแต่ละเชื้อชาตินะครับแต่ละเชื้อชาตินี่เขามีคนบอกว่าเป็น FC พี่หาวใช่ครับเมื่อกี้เราใช่ครับชอบมากครับผมแต่พี่หาวดูกำลังไลฟ์อยู่นะฮะเราก็พักไม่ได้ใช่ครับนี่ครับผมสวยมากๆนะครับคุณไมเคิลยามาชิตะเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ใช้อีโคซิสเต็มของโซนี่มาโดยตลอดของโซนี่มาใช่ใช้ทุกอย่างนะครับคุณยามาชิตะเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่ National Geographic อ๋อภาพเขาเลยออกโชว์สารคดีหน่อยๆและล่าสุดเนี่ยเขาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของโซนี่ด้วยแล้วใช่เขาใช้ A7R Mark III นะครับตัวนี้ใช้2405นี่ไงเลนส์2405ครับผมที่ผมแนะนำพี่คนนั้นหรือที่พี่โจ๊กเรียกว่าคุณลุงหรือเปล่าฮะใช่ครับผสมกันเอาผสมกันอายุมากกว่า20ปีแกเป็นพี่ลุงคือผมเรียกได้ทั้ง2แบบแหละโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นมุมแกลเลอรี่ของ Sony นะใช่ที่มาจากศิลปินช่างภาพมืออาชีพใช่ครับผมระดับตำนานของประเทศไทยเลยใช่และในงานก็จะมีเป็นเวทีอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณมาเที่ยวงานก็สามารถมาฟังพิธีกรโชว์หรืออธิบายนะครับครับในงานเทศกาลครั้งนี้ได้นะครับชื่องาน Sony Meet Art นะครับเอาไม่เดินตัดไปทีนะพี่นะเรางานนี้ดีกว่าดูนั่นสิครับสวยมากอันนี้ก็ยังเป็นแกลเลอรี่นะผมอยากจะให้ชี้ตรงนางแบบมากเลยเดินมาถึงทางนี้เลยนางแบบอยู่ตรงนู้นนะครับแต่ไม่เป็นไรเดินมาแล้วเดินมาแล้วก็ได้ครับขอโทษนะครับพี่นี่สวยมากครับผมภาพนี้ดูดันมากอย่าคุณอย่าแต่ใช่ผมจะบอกว่าเฮ้ยผมชอบภาพเขานะคือมันคมกริบทั้งภาพเลยนะครับนะครับสวยมากๆนะฮะสังเกตว่าท้องฟ้าจะดูสดใสมากแต่เขาไม่บอกว่าใช้เลนส์อะไรนะครับครับผมแต่ว่าเป็น A7R Mark III นะครับผมความลับไงพี่เป็นความลับเหรอครับใช่ครับนะครับอันนี้มาจากโอ้โหเพจดังนะพี่นะฮะถ้าใครติดตามก็ Live with หมวยครับผมบอกชื่อว่าหมวยผมชอบเลยอ่ะครับผมครับผมนะฮะแปลว่าเจ้าของเพจต้องน่ารักแน่ๆหรือพี่น้องคนนี้เลยครับโอเค FC แล้วให้ไปกดไลค์เลยแล้วกันสังเกตว่า กดติดตามด้วยภาพเงาค่อนข้างสวยนะพี่ใช่ครับนะครับแล้วก็ฟองเป็นฟองเลยอย่าพูดอย่างนั้นเลย ผมรู้คุณไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเอาทำไมอ่ะพี่เพราะเราอย่าฝืนนะเราอย่าฝืนอย่าฝืนจริงๆผมชอบปาโลมานี่มากนะคือผมไม่เข้าใจเลยว่าเขาได้ภาพมันยังไงอ่ะเออเขาถ่ายได้ยังไงอ่ะภาพแบบเนี้ยเขาไปอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วเขาไม่กลัวหรอครับผมเนาะสุดยอดนะชื่อคุณคนพิษคมสันนะครับผมใช้ A7R Mark II ด้วยนะฮะนี่ลงน้ำกันเลยทีเดียวนะครับผมสุดยอดครับผมนะฮะโอเคพี่โจ๊กอันนี้นางแบบคนเดียวกันไหมพี่ ผมว่าคนละคนนะคนละคนนะโหแปลว่าช่างภาพนี่อย่าพูดอย่างนั้นสิไม่จะบอกว่าถ่ายรูปสวยไง อย่าพูดอย่างนั้นคุณอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นต่อไปเรามาถึงโต๊ะหมู่บูชาของเราสาวกโซนี่กันแล้วผมบอกเลยนะตอนผมเห็นตรงนี้ครั้งแรกโอ้ผมแทบเข่าสุดอะอันนี้คือพระเจ้าช่วยต้องบูชาของเราโซนี่นะฮะครบช่วงมากครบทุกเลนมากสังเกตว่าเริ่มจากระดับล่างบนนี่คือเขาไม่ได้เรียงระดับนะแม้ว่าตัวนี้มันมีทั้งเลนฟูลเฟรมแล้วก็เป็น NDAC ด้วยนะครับหมดตู้นี้ผมว่าเฮ้ยหรือฟูลเฟรมหมดเลยฟูลเฟรมหมดเลยนะครับเป็น FE หมดเลยนะครับเลนฟูลเฟรมหมดเลยนะครับนี่โอ้สุดยอดอ่ะใครเป็นสาวกโซนี่แล้วใช่โต
๊ะหมู่บูชานี้เข้าไปนี่ผมว่าบางคนอยากได้ภาพนี้เก็บไว้เป็นวอลเปเปอร์เนาะสวยงามมากงดงามมากนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเจอเลนในตำนานพี่เราไปดูโปรดักต์ตรงนี้นิดนึงดีกว่าเหรอฮะครับผมได้ครับผมเรื่องเลนในตำนานเลยเหรอครับใช่เลน400นะพี่นะผมชอบโฆษณาของตัวนี้มากเลยนะ Vlog with Sony เนี่ยน่ารักมากอะนะใช่ไอ้ไมค์เซลฟี่ตัวนี้ไอ้ไมค์แบบไว้ถืออย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรอะจะเรียกไมค์เซลฟี่ไหมมีชื่อไหมฮะพี่เขาชื่ออะไรนะฮะอ๋อ New Tripod นะครับผมน่ารักมากครับผมครับ2,790บาทนะครับผมคือตอนนี้ที่เกิดซื้อแยกก็คือ2,790บาทเลยใช่ไหมฮะครับผมตัวไทพอดนะครับ ของตัวนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะไม่เหมือนกันครับผมของตัวนี้มันต่างกับตัวนี้ยังไงฮะตัวนี้มันเป็นของอ๋อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแฮนดี้แคมป์อ๋อของแฮนดี้แคมป์นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นของตัวนี้ครับพี่ตัวนี้จะเป็นของพวก RX ครับผมราคาเท่าไหร่ฮะของ RX 3,190ครับ3,190นะครับได้ครับผมข้างในงานจะมีโปรพร้อมกับตัว RX 100ครับเท่าไหร่นะฮะ Mark 4ราคา 3,190 ครับแต่ถ้าซื้อกับ Air Boy Mark 4จะมีส่วนลดพิเศษอีกสามารถไปติดต่อข้างในงานได้อ๋อได้ครับคงเป็นราคาที่อย่างที่เฟิร์สบอกมานะฮะได้ครับผมถ้าเกิดผมเอาเป็น Mark 5 Mark 5รู้สึกจะไม่ผูกโปรนะครับเพราะยังใหม่ไปเพิ่งออกใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้มี Mark 6แล้วครับอ๋อเหรอฮะมีโชว์อยู่อีกครั้งนึงครับได้ครับผมแต่ผมชอบTVC ตัวนี้นะ RX มันน่ารักอ่ะสวยดีน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะดูแบบน่าซื้อมากเลยใช่เนี่ยตัว RX 0เนี่ยคือจริงๆตัวนี้ออกมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็นานแล้วเหมือนกันนะแต่ผมชอบตรงที่ว่ามันเหมือนเป็นกล้องแนว GoPro แต่ว่าเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่อ่ะ1นิ้วอ่ะครับผมแล้วราคาไม่ได้แพงมากอ่ะมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วนะฮะข้างในมีโฟเหลือ19,990โอ้ลงมาเยอะมากจาก26นิดๆใช่แต่ว่ามันเพิ่งออกมาไม่ถึงปีเลยนะเนี่ยก็เกือบแล้วครับเกือบนะเลยก็ซะหน่อยนะฮะจะมีตัวใหม่มาแทนเหรอพี่ยังไม่มีข่าวยังไม่มีข่าวนะฮะตัวนี้ยังเป็นตัวเดียวอยู่เลยนะครับใช่ครับเขาบอกว่ามันอเนกประสงค์นั่งนะเพราะว่าคุณภาพมันดีมากด้วยครับเซ็นเซอร์1นิ้วเลยนะฮะสุดยอดโอเคไปพี่โจ๊กเราต่อยนี้น่ารักเหมือนวอลีเลยเนี่ยเราพร้อมไปหาเล่นตำนานยังพี่ได้เดินทางนี้เลยแล้วกันเดินทางนี้นะเดินทางนี้เลยนี่ครับผมนี่คือหน้างานนะครับคือเดินมานี่เด่นเลยอ่ะสวยมากอ่ะนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ RX series นะใช่ครับก็เหมือนกับตัวเมื่อกี้ครับผมใช่นี่ฮะแล้วมันทำอะไรนี่ Mark 3แล้วปกติตรงนี้จะมีพวกกิจกรรมต่างๆด้วยนะ Mark 6ตรงนี้จะมีกิจกรรมต่างๆด้วยอย่างเมื่อตอนเย็นเขาบอกว่ามันจะมีเป็น B-boy กับอะไรอ่ะจักรยานผัดผลครับผมผมยังคิดอยู่เลยนะว่ามันจะกระแทกทันตรงนี้หรือเปล่า นะครับเขาเรียกว่าบูธมุม Sony Arena ใช่ครับก็คือให้มาลองเลนได้อย่างตรงนี้เลยนะฮะคุณสามารถขึ้นไปยืนอยู่บนนี้แล้วก็ถ่ายวิวทิวทัศน์ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะถ่ายการโชว์อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับใช่ได้ครับผมเสียดายตอนนี้เขาก็โชว์จบไปแล้วใช่หรือไม่ยังไม่เริ่มโชว์ผมว่าน่าจะจบไปแล้วเหรอฮะเร็วมากเลยล่ะเราไปตรงนี้แป๊บเดียวเองอ่ะถ้างั้นก็พี่โจ๊กเราไปโชว์แทนไม่ต้องดีกว่าไม่ต้องดีกว่าตัวนี้นะครับจะเป็นเลนนะครับยอดนิยมเลยนะฮะ70-200 f/2.8 ครับตัวนี้ผมว่าใครๆก็อยากได้ล่ะเนาะเป็นเลนส์ที่ใครๆก็อยากได้เพราะว่าคมมากแล้วก็ราคาก็ดูเดือดนิดนึงนะครับแต่ว่าผมว่าคุ้มค่ากับราคามากๆนะครับนี่ใส่กับ A9 นะผมว่าทีเด็ดเลยแต่จริงๆพระเอกจริงๆอยู่ตรงนู้นครับผมอยู่ด้านหลังคุณครับคุณเจนสโลชานะครับนะฮะเล่นตำนานนะรู้สึกคุณเจนก็เก่งมากอ่ะเวลาจะหมุนตัวนี้แบบสโลโมชั่นเล่นตำนานมาดูเขาพรีเซนต์เลยก็ได้นี่ครับโหตัวนี้แบบคือตัวนี้ผมลองเล่นเมื่อตอนบ่ายนะผมบอกเลยว่ามันเจ๋งมากคือเราจะสามารถถือได้โดยที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นน้ำหนักที่เราแบกได้อะเป็นน้ำหนักที่เราแบกได้อยู่แล้วก็ลองถ่ายในระยะ400นะฮะ f/2.8 ดูมันก็คมมากแล้วก็ไม่ไหวด้วยกันสั่นมันได้ผลจริงๆนะครับนี่ครับผมยิ่งใช้คู่กับ A9 นะครับที่ความเร็วเรียกว่าระดับปีศาจนะมันยิ่งเพอร์เฟคมากๆเลยครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวนะฮะนี่ไงเปลี่ยนโหมดกันใช้เลยนะครับเดี๋ยวนะฮะนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวนะหานางแบบก่อนคุณเฟิร์สครับช่วยเป็นนางแบบให้ผมหน่อยครับได้ครับได้ได้ในแบบแล้วกันได้ในแบบได้ค่ะไปยิงไกลๆกันหน่อยนะฮะเอาไกลแค่ไหนคะเดี๋ยวนะครับอีกนิดนึงหันมาได้แล้วครับนี่โอเคครับผมเมื่อยแล้วโอ้โหคือเร็วมากอ่ะนี่ผมถ่ายรัวๆเลยครับเนี่ยโอ้โหเป็นไง
โอ้โหแบบนะครับโอ้โหหล่ออ่ะเจนบอกว่าหล่ออ่ะนี่บอกรักกันเลยนะครับบอกรักกันกลางรายการครับผมเรียบร้อยฮะเรียบร้อยนะครับบอกรักกันรัวๆรัวๆนะครับคือบอกเลยว่าถ้าถามว่าหนักไหมมันเป็นระดับที่ถือได้อย่างนี้เลยนะครับคือมันอยู่ในระดับที่ถือได้นะฮะไม่เท่าไหร่เวลาผมไปถ่ายไอดอลผมว่าผมถืออย่างเงี้ยผมก็โอ้โหโคตรเด่นแน่ทุกคนแบกทุกคนต้องกลัวทำเลนเป็นรอยนะฮะเพราะว่าราคานี่ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่เลนอยู่ที่ 240,000 นะครับไม่ใช่พูดผิดเลนอยู่ที่ 420,000 นะครับจะถามเลยดีกว่าตอนนี้เท่าไหร่นะฮะเลน420,000 430,000เหรอฮะครับผม43นะครับโอเคแล้วถ้าเกิดรวมทั้งบอดี้รวมกริปทั้งชุดเท่าไหร่เนี่ย139,990บาทใช่ครับผมถ้ารวมกริปด้วยก็อีก 12,990 บาทนะครับก็รวมหมดนี่ก็ถอยรถได้คันหนึ่งนะฮะ FG ใช่คือต้องบอกว่าเลนตัวนี้เนี่ยจะมาโชว์ในงานนี้เท่านั้นนะฮะแล้วก็ผมเห็นอยู่ที่ไอคอนสยามด้วยที่เดียวครับที่เดียวเลยใช่ไหมพี่ไม่มีแกกล่องโชว์ไม่มีนะฮะไอคอนสยามจะโชว์ตลอดไปไหมพี่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ยังมีโชว์อยู่ใช่ไหมยังมีโชว์อยู่ครับเพราะว่าตัวเลนมีมูลค่าสูงมากใช่ครับพี่ให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะแกะกล่องโชว์ได้ทุกสโตร์อืมครับผมก็คือถ้าเกิดคุณอยากจะลองเลนตัวนี้นะก็มางานนี้เลยหรือว่าถ้าเกิดไปใกล้ไอคอนสยามก็แวะไอคอนสยามนะครับจะบอกว่าถ้าคุณได้ลองนะพูดตรงๆถ้าผมมีตังผมซื้อมันโดนมากโดยเฉพาะ A9 นะตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะไม่เท่าไหร่ที่ไหนได้เกิดมาคู่กันเพื่อภาพกีฬาเลยครับมันคือสัตว์ประหลาดจริงๆเลยมอนเตอร์สุดยอดคือไม่ใช่ภาพกีฬาพี่ผมมองว่าไปถ่ายไอดอลเนี่ยโอ้โหแบบฟินใช่ยืนหลังยืนหลังสบายเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถึงไงเราสูงกว่าเพื่อนซูมเข้าไปใช่ครับแล้วแถมนะภาพมันใสมากและเร็วมากนะฮะโอ้โหผมไม่เคยเจอกล้องที่เร็วขนาดนี้คือผมแค่ยกขึ้นมาแต่นิดเดียวเฮ้ยจับหน้าได้เลยอ่ะปุ๊บได้เลยอ่ะฮะตอนนี้เรามีเทคโนโลยีวิธีการตั้งมีทั้งฟังก์ชันแล้วก็พรีเซ็ตนะครับฟังก์ชันเนี่ยเราสามารถตั้งให้ใช้ระบบpower control ได้ครับก็คือสามารถที่เลือกจุดโฟกัสไว้จุดที่เราต้องการจะโฟกัสหลักแล้วเราหันก็เราหันไปถ่ายอย่างอื่นพอถ่ายอย่างอื่นเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเราอยากจะได้มุมนี้กลับมาเราบิดpower นิดเดียวครับจิ๊กเดียวมันกลับมาทางจุดที่เราครับผมนี่ฮะลูกเล่นอยู่ตรงนี้เลยนะครับใช่ลูกเล่นมันจะเป็น power control การหมุนอยู่ตรงนี้นะฮะนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการแมนนวลโฟกัสแทนที่เราจะบิดวงใหญ่ทั้งวงค่อยๆบิดตัวนี้เหมือนแนวอารมณ์กล้องวิดีโอครับค่อยๆปื้ดไปเรื่อยๆเป็นมันจะแล้วมันสมูทๆด้วยโฟกัสไฟฟ้านะครับคือถ้าเกิดใครกลัวว่าใหญ่ไปนะเวลาถอดฮูดออกมาเนี่ยมันจะเล็กลงเยอะเลยนะเล็กลงถัดขนาดตาเลยผมว่าแบกง่ายขึ้นที่สำคัญนะครับน้ำหนักมันถือว่าไม่มากนะไม่มากถ้าเทียบกับคู่แข่งถือว่าตัวนี้คือผลิตเลนได้เล็กมากแล้วการเรียงชิ้นเลนจะอยู่ลักษณะถ่วงน้ำหนักตรงโซนกลางครับลงที่คอลล่าเพราะฉะนั้นน้ำหนักการถือจับถือจะง่ายมากใช่ถือแนวปืนฟังก์ชันสำคัญนะครับ ครับผมเลนตัวนี้สามารถที่จะปรับเป็น APS-C ได้ก็คือเอา 1.5 คูณจบในกล้องเลยครับจบหลังกล้องเลยสามารถปรับเพื่อเพิ่มระยะไปอีกถ้าระยะเราไม่จุใจครับผมเพิ่มมาก็จะเป็นเท่าไหร่นะพี่เป็น600ป่ะใช่400 1.5 นะฮะครับผมใช่ครับผมมันดีขนาดนั้นเลยนะฮะมีโหมดด้วยกัน3โหมดครับโหมดที่1เนี่ยจะเป็นในเรื่องของ วัตถุนิ่งครับอ๋อนี่ครับปรับอยู่ตรงนี้เลยนะครับโหมด2จะเป็นลักษณะของถ่ายภาพกีฬาเช่นมีการแพนกล้องครับครับผมแล้วก็โหมดที่3เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการถ่ายวัตถุที่เราไม่สามารถคำนวณทิศทางได้เช่นนกบินหรือทิศทางที่เราไม่สามารถคำนวณได้ใช่ฉลาดขนาดนั้นนะฮะแล้วหลายคนสงสัยเรื่องการใส่ฟิลเตอร์ใส่ได้ไหมหน้าเลนใหญ่ขนาดนี้เขาใส่กันตรงนี้นะครับผมใช่ถอดตรงนี้ออกแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์เข้าไปนะฟิลเตอร์สามารถถอดได้ครับใช่ครับผมหมุนง่ายๆตรงนี้นะฮะดึงออกมาครับฟิลเตอร์ขนาด 40.5 มิลลิเมตรนะครับครับผมอันนี้ต้องซื้อกับทางโซนี่เลยหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าไม่มีขายทั่วไปใช่ไหมครับถ้าเป็น ND ฟิลเตอร์ก็ใส่เปลี่ยนใส่เข้าไปเลยครับผมราคาฟิลเตอร์แพงไหมพี่ราคาก็ค่อนข้างแพงอยู่เพราะเป็นฟิลเตอร์ที่ไซส์หายากใช่ครับให้มันสมฐานะเลนราคา 43,000 ไอ้ 43,000 นะครับแหมบอกเลยว่าผมตกหลุมรักถ้ามีตังผมซื้อนะฮะเพราะผมเป็นคนอย่างนั้นด้วยอ่ะบ้าเดี๋ยวกลับไปแอดมินโจก็ได้ไปเรียบร้อยนะฮะนะฮะแล้วผมจะโดนอาม่าด่าแน่ๆแล้วครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมครับแต่ชอบมากพี่คือผมเมื่อตอนบ่ายนะผมลองแล้วผมบอกเลยผมตกหลุมรักเลยอ่ะมันเจ๋งจริงอ่ะเจ๋งจริงครับอยากแบกไปถ่ายไอดอล
ก็หลังจากที่อะไรนะพี่โจ๊กพบกับเลนตำนานนี่คือตำนานเคลียร์ตำนานจริงจริงข้างบนนี้ยังมีเลนที่ผมชอบมากๆนะคือ100-400อยู่ด้วยเดี๋ยวเราพาวนอยากให้ลองมากมันเจ๋งมากพามาชมมุมคินนิ่งก่อนครับผมอ่ะฮะมุมจะบอกเมื่อกี้มาพอดีนะฮะผมคิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆต้องใช่แน่ๆอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้พอดีมีนางแบบที่สวยมากๆครับปานางฟ้าสถิตนะครับน้องมายืนถ่ายภาพอยู่ตรงนี้ไม่ยอมมาดูกันนี่นะฮะพอดีผมไม่ค่อยสนใจผู้หญิงไงพี่อ๋อเหรอฮะชอบผู้ชายไม่ใช่แล้วเฮ้ยอันนี้นี่นะฮะเดี๋ยวให้มาดูอันนี้คือเป็นมุมบริการของ Sony นะครับผมก็นี่ฮะเงื่อนไขการทำความสะอาดกล้องและเลนส์ของ Sony เขานะฮะใช่ครับผมก็คือ1เนี่ยสงวนสิทธิ์เฉพาะสินค้าของ Sony ใช่ครับเพราะฉะนั้นกล้องผมเนี่ยใช้เลนส์ไม่ใช่ Sonyก็ไม่ได้แต่ว่าตัวบอดี้สามารถทำความสะอาดได้ใช่ครับนะครับไม่พอพี่ต้องซื้อผ่านผู้แทนจำหน่ายของ Sony ไทยนะครับแล้วเขาจะรู้ได้ไงอ่ะเครื่องฮิวไม่ได้นะพี่รู้ได้ไงมีอีมี่หรือเปล่าอ๋อต้องตรวจเช็คอีมี่ก่อนนะครับก่อนทำความสะอาดด้วยนะฮะเมื่อผ่านเงื่อนไขที่1พี่มาดูเงื่อนไขที่2ครับเลนส์2ตัวนะครับบอดี้1ตัวกับบอดี้1ตัวลูกค้า1ท่านลูกค้า1ท่านเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดคุณต้องการล้างมากกว่านี้คุณต้องเรียกเพื่อนมาช่วยถือใช่นะครับก็จะสามารถล้างได้มากขึ้นนะครับนี่บอกกลยุทธ์นะกลยุทธ์เลยครับผมครับแล้วก็3เนี่ยครับลูกค้า Sony สามารถรับบริการได้ตั้งแต่วันที่29ถึง2ครับผมก็คือจะเริ่มพรุ่งนี้ก็คือเป็นวันสุดท้ายของงานใช่ครับผมตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 20:30 น.ที่ต้องกำหนดอย่างนั้นเพราะว่าเขาจะได้มีเวลาเผื่อทำความสะอาดได้ทันได้คืนลูกค้านะครับภายในวันนั้นเลยแต่ Exclusive ครับพี่ Sony เขามาจัดบูธทั้งทีเขาไม่อะไรมาง่ายๆหรอฮะนะฮะเขาบอกว่าพิเศษฮะสำหรับเฉพาะงานนี้นะฮะ Photo Fair นะครับสินค้าหมดประกันหรือว่าคนที่ใช้แล้วหมดประกันไปแล้วนะครับรับบริการได้ฟรีพี่โอ้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเฮ้ยอันนี้ป่ามากแปลว่าคุณหมดประกันแล้วคุณก็มาล้างได้ฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะครับแต่มีหมายเหตุนิดนึงพี่เขาจะเป็นงดการให้บริการเลนที่มาแล้วเป็นลาหรือฝ้าอ๋อครับผมมันทำความสะอาดยากไงใช่แล้วก็บริการทำความสะอาดกล้องและเลนเท่านั้นนะครับไม่ใช่รับฝากกล้องและเลนอ๋อบางคนไงหัวหมอว่ามาเที่ยวงานขี้เกียจแบกฝากไว้ดีกว่านะครับนะครับแล้วก็กรุณามารับคืนด้วยนะฮะภายในเวลา20:00 น.นะครับไม่งั้นเราจะยึดโอเคอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขการใช้บริการใช่ครับช่องการส่งก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้เลยจริงๆอยากจะชะโงกเข้าไปดูหน่อยนะแต่ตอนนี้เขายังจัดของไม่เรียบร้อยนะครับก็ไว้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วจะชะโงกเข้าไปทำไมครับเนี่ยเขายังจัดของอยู่นี่นะครับคิดว่าน่าจะครบทุกโซนนะพี่นะทุกโซนแล้วครับครบเลยนี่เขาปิดแล้วครบแล้วใช่กลับบ้านกับช่องแล้วเนี่ยนี่เราไลฟ์กันหยดสุดท้ายจริงๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดมากครับผมโอเคครับก็กลับมามุมที่พี่โจ๊กอยากจะพาขึ้นไปดูเมื่อกี้ใช่ครับแล้วเราจบกันตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับนี่จะบอกว่าตรงนี้คือรวมกล้องและเลนส์ทุกระยะที่ผมชื่นชอบมากๆนะฮะ 85F1.4 นี่คือที่ผมอยากได้จะขาดนะครับผมครับผมสุดยอดแต่ผมลังเลอยู่กับ 100F2.8 ไงลังเลอยู่นะฮะลังเลอยู่อยากได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพระเอกเลยที่ผมชื่นชอบมากๆโอ้โหผมรู้สึกว่ามันน่าซื้อมากอ่ะแต่ว่าราคาอาจจะนิดนึงนะเพราะมัน 90,000 กว่าบาทนะแต่ว่ามันเป็น100 400อ่ะคุณมันคือเลน100 400นะฮะ F อาจจะไหลแต่ว่ามันไปหยุดที่ 5.6 นะผมว่ามันไม่สูงมากมันยังไม่ถึง 6.3 ไงนะครับนี่แล้วดูการเนี่ยคือมันเลื่อนออกมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าเกียดนะครับระยะมันยังโอเคกระบอกเลนมันไม่ยาวไปใช่ไม่ยาวเกินไปเป็น100 400นะครับสามารถเคลื่อนกระบอกเลนได้นะครับมีคอลล่าอยู่ตรงนี้ถึงถ้าเกิดใครขี้เกียจถือคอลล่าเงี้ยเกะกะสามารถถอดได้อยู่แล้วโยนทิ้งไปเลยครับไม่ใช่เก็บไว้ในกระเป๋าก็ได้นะฮะมันจะช่วยให้ถนัดมือมากขึ้นครับผมอยากขอถ่ายให้ดูเลยแล้วกันนะครับถ่ายเจนแล้วกันครับฮะเนี่ยหมุนอยู่อ่ะพี่หมุนอยู่หมุนอยู่นะครับโอ้เดี๋ยวนะเนี่ย400ก็เลยทีเดียวนะครับน้องเขาขยับมากอ่ะแอดมินโจ๊กกำลังหลงกับกล้องอยู่นะฮะโอเคครับผมถ้าเกิดซูม400เลยนะครับมาดูกันนะครับอันนี้ถ่ายผู้ชายครับเพราะง่ายกว่านี่ไงครับไม่ใช่ไม่ใช่แอดมินโจ๊กจะบอกผมอยู่ตรงนี้น้องอยู่ตรงนู่นเลยนะฮะนี่คือ400นะได้อย่างนี้เลยนะฮะไกลมากไกลมากครับลองหันไปฮะไกลขนาดไหนนะครับได้พอร์เทรตไม่ใช่พอร์เทรตดิโฟกัสหน้าเลยอ่ะเจาะหน้าเลยนะครับตามนี้เลยนะฮะนี่ครับผมไกลมากนะครับแล้วไฟสวยมากบอกเลยว่าตัวนี้
90,000 กว่าผมบอกเลยสมราคามากครับผมนะครับขนาดกระทัดรัดด้วยยังอยู่ในขนาดที่ว่าพกพาสะดวกอยู่เป็น G Master ด้วยนะครับครับนี่อยากได้จริงๆตัวนี้อยากได้จริงๆนะครับว่าน่าจะถึงเวลาเหมาะสมแล้วพี่ครับผมเราก็พาครบกันมาครบทุกรุ่นแล้วนะแล้วก็มาจบกันที่ของ Sony Alena ใช่ครับเขียนว่า Leader in Full Frame Mirrorless นะครับผมยังไงก็ฝากกันไว้ว่าใครที่กำลังมองหากล้องดีๆ Sony ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เจ๋งที่สุดแล้วล่ะใช่ครับในเรื่อง Full Frame Mirrorless นี่เป็นผู้นำแน่นอนนะครับยังไงก็อย่าลืมแวะมาดูกันได้ที่ไบเทคบางนาใช่ครับที่งานโฟโต้แฟร์นะครับโดยที่ Sony เขามีทั้งบูธข้างนอกแล้วก็ข้างในนะครับข้างนอกก็จะเป็นโซนที่เราพาเดินดูกันเนี่ยแหละใช่เป็นไงชุมชนเป็นโซนชนนวัตกรรมครับแล้วก็ข้างในก็รับโปรโมชั่นดีๆไปใช่ครับผมจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2คือวันอาทิตย์นี้ครับผมใช่ครับยังไงใครที่เค้าเรียกว่าจันทร์ถึงศุกร์ไม่ว่างเสาร์อาทิตย์ยังมีโอกาสเพราะงานนี้นะเขาบอกโปรลับอ่ะเป็นโปรดีลเป็นดีลที่ดีที่สุดที่โซนี่เคยจัดมาด้วยใช่ครับผมเชื่อว่าราคาทะลุโลกแน่นอนโอเคถูกมากๆยังไงก็ฝากกันไว้ครับก็ส่วนการเดินทางยังไงก็เมื่อกี้เราบอกไปหมดแล้วใช่มีคำถามอีกมั้ยครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับโอเคครับฝากกันไว้กับกล้องโซนี่นะฮะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรา2คนครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribe ด้วยใช่ครับและติดตามทาง Instagram ก็ได้นะครับใช่ก็ Instagram ก็คือ mobile.guru.thailand นะฮะครับผมแล้วก็มีชะงักคือไม่ได้ออกกล้องนานไงแล้ววันนี้ไม่สบายหน้าละฮะเป็นไรครับวันนี้เป็นโรคมันโรควันนี้เจ็บคอนิดนึงนะฮะไม่ค่อยสบายโอเคครับพบกันใหม่ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าใช่ครับผมกับผมเฟิร์สครับผมโจ๊กเกอร์ครับตอนนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ